สวัสดีครับท,ทุกทท่านผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูในชุดที่2นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้อสอบแล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับเชิญครับ แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูชุดที่สองนะครับข้อที่ 1. บุคคลที่มีสติจะเป็นคนอย่างไรกอไกวีระรู้ว่าใครจะทำอะไรขอไขวิชัยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคอควายเฉลิมพลรู้ตนเองว่ากำลังทำอะไรงองูหรือไทยรู้เรื่องราวในอดีตของตนเองเฉลยน,นะครับสำหรับข้อหนึ่งนะครับคำตอบคือคอควายนะครับ คำอธิบายนะครับสติแปลว่าความระลึกได้ความนึกขึ้นได้ความไม่เผลอฉุกคิดขึ้นได้การคุมจิตไว้ในกิจนะครับต่อไปข้อ2ครูกาญจนามีใจจดจอ่ออยู่ในการทําแผนการสอนมีความหมายตรงกับข้อใดกอไก่มีศิลธรรมขอไข่มีสมาธิขอควายมีปัญญางองูมีสติ เฉลยนะครับสำหรับข้อ2นะครับเฉลยคือขอไข่นะครับมีสมาธิคำทธิบายก็คือสมาธิในความหมายของพจนานุกรมแปลว่าที่ตั้งมั่นแห่งจิตแต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติคือการทําใจให้นิ่งนะครับต่อไปข้อ3นะครับครูยุวดีเป็นครูใหม่หน้าตาดีแต่มีสามีแล้วพอมาทำงานมีครูเก่ามาจีบ แต่ครูยุวดีบอกว่ามีสามีแล้วและซื่อสัตย์กับสามีของตนเพียงคนเดียวมีความหมายตรงกับข้อใดนะครับกอไก่มีศีลขอไข่มีสมาธิคอควายมีปัญญางองูมีสติฉเฉลยนะครับก็คือกอไก่นะครับมีศีลน,นะครับคำอธิบายก็คือคำว่าศีลน,นั้นก็คือความปกติต่อไปข้อ4ี่ครับการดำรงชีวิตอย่างนักบวชแท้จริงคือ ไม่สะสมลาบมีเงินและทองดุดคารวาสแต่ดำรงชีวิตได้ด้วยการขออันเป็นเหตุให้ระวังการประพฤติให้ดีให้สมกับที่ชาวบ้านให้หมายถึงข้อใดนะครับก้อไก่ปัญจสศิลขอไข่อ,อาชีวะตะคมะกศิลขอควายอัตตะศิลงงงูทศศิลเฉลยนะครับข้อ4ตอบงองูนะครับทศศิล คำที่บายก็คือศิน10ข้อนี้นะครับเป็นข้อปฏิบัติของสามเณรสามเณรีและสิกขามนาหมายถึงผู้ที่ขอบวชเป็นภิกษุณีซึ่งต้องบวชเป็นสามเณรีและไม่ผิดศินข้อ1 2 3 4 5 6เป็นเวลาถึง2ปีนะครับข้อ5เสพโดยไม่เบียดเบียนหมายถึงข้อใดก็ไก่ปัญจศินขอไข่ อาชีวะตะถารรมกสินกอควายอัตถทัสินงงูทศสินเฉลยน,น,นะครับตอบข้อกอไก่นะครับปัญจศินซึ่งคำอธิบายก็คือปัญจศินมีความหมายคือศินห้าเป็นศินหรือข้อห้ามในลําดับตามคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทั้งนี้เรื่องเบญจศินนั้นเป็นคําสอนมีมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วหมายถึง1เว้นจากการทําลาย ชีวิต 2. เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. เว้นจากการพูดเท็จ5เว้นจากการดื่มของเมาซึ่งหมายถึงสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะครับต่อไปข้อ 6. การดำรงชีวิตที่ประหยัดเหมาะสมคุ้มค่าไม่เดือดร้อนทายกผู้ให้รักษาปัจจัยที่ทายกให้แล้ว พอเพียงเท่าที่มีมีระเบียบที่ไม่หนักใจผู้ให้หมายถึงข้อใดกไก่อัตถสินขอไข่ภิกษุณีวินัยขอควายปกติอุโบสถงองูปฏิชาครอุโบสถเฉลยนะครับตอบข้อขอไข่นะครับภิกษุณีวินัยซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับภิกษุณีวินัยคือพระธรรมวินัยที่ต้องถือปฏิบัติ227ข้อนะครับข้อ7นะครับสแสวงหาทรัพย์ อย่างไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการสแสวงหาทรัพย์นั้นหมายถึงข้อใดก้ไก่ปัญจสินขอไข่อาชีวะตัดทามกสินขอควายอัตตทศินงองูทศสินเฉลยนะครับคือขอไข่นะครับอาชีวตัท่ามกสินนะครับซึ่งแปลว่าศินมีอาชีวะเป็นอันดับที่8ในคำพีวิสุทธิมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาธิพรมะ จริยะกะสินโดยอธิบายได้ว่าเพราะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์ซึ่งผู้ปฏิบัติพึงรักษาไว้ให้บริสุทธิ์ในเบื้องต้นนะครับข้อ8มรรคจะรับศิน8ในวันพระนิยมรักษาศิน8เป็นเวลาหนึ่งวันหรือ3วันจัดเป็นศินขั้นต่ำของพระอนาคามีหมายถึงข้อใดก็อไก่ปัญจศินขอไข่อาชีวะตัธมะกะสินกอควายอาตัตถทิน งงูทศส,สินฉเฉลยคอควายนะครับอัตทศิล์เป็นศิลปของคฤหัหั์หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปมิใช่ของสงฆ์นะครับก็9หากรักษาศิลปเป็นเวลาหนึ่งวันเ,เรียกว่าคือข้อใดนะครับอกอไก่อัตทศิลป์ขอไข่ภิกษุณีวินัยคอควายปกติอุโบสถงงูปฏิชาคอนอุโบสถเฉลยนะครับก็คือคอควายนะครับปกติ อุโบสถนะครับต่อไปข้อ10นะครับหากรักษาศีล8เป็นเวลา3วันเรียกว่าคือข้อใดก่อไก่อัตฉร,ริศีลขอไข่ภิกษุณีวินัยขอควายปกติอุโบสถงองูปฏิชาคอนอุโบสถเฉลยงองูนะครับปฏิชาคอนอุโบสถก็คืออุโบสถที่รักษากันครั้งละ3วันโดยถือเอาวันที่กำหนดไว้ในปกติอุโบสถเป็นหลักนะครับ ข้อ11คุณครูวีรชัยอยากสอบบรรจุครูได้คนนำหลักธรรมในข้อใดมาปฏิบัติตนนะครับกอไก่สังาวัตถุ4ขอไข่พรหมวิหาร4คอควายอิทิบาท4งองูทศพิธราชธรรมเฉลยนะครับก็คือขอควายนะครับอิทิบาท4ซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับอิทิบาท4หมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมให้ลุกถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใดต้องทําตนให้สมบูรณ์นะครับข้อ12คุณครูชูชัยไม่ค่อยมีน้ําใจกับเพื่อนไม่ยอมทํางานร่วมกับเพื่อนสแสดงว่าเขาขาดคุณธรรมในข้อใดกอไก่สังฆะวัตถุ4ขอไข่พรมวิหาร4ีขอควายอิทิบาท4งองูทศพิตราชธรรมฉเฉลยนะครับคือกอไก่นะครับสังฆาวัตถุสนะครับซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับ สังฆาวัตถุสี่หมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นผูกไมตตีเอื้อเฟืเฟ้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะครับข้อ13คุณครูศักชายชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกครั้งที่เพื่อนเดือดร้อนแสดงว่าเขามีคุณธรรมในข้อใดกอไก่สังฆาวัตถุสี่ขอไข่พรหมวิหารสี่ขอควายอิทธิบาทสงงูทศพิร,ราชธรรม ฉลยนะครับก็คือขอไข่นะครับพรหมวิหาร4ซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับพรหมวิหารแปลว่าธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคนเป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์นะครับข้อ 14. มีความเพียรทรงสมาทานกุศลวัตรด้วยการเอาพระราชาหามฤทยัยใส่ในการปกครอง พระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากพยันอันตรายตลอดถึงการที่ทรงมีพระอุตสาหะอันแรงกล้าในกุศลสมาทานระวังบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตรงกับหลักคุณธรรมในข้อใดนะครับกอไก่สังฆวัตถุสีขอไข่พรหมวิหารสีขอควายอิทธิบาสีงองูทศพิษรราชธรรมฉเฉลยนะครับคืององูนะครับ ทศพิตราชธรรมนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ยาที่ราชเจ้าพึงปฏิบัตินะครับข้อ15ครูเบญจวรรณเดินทางออกจากบ้านที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมาสอนที่โรงเรียนย่านบางนาเป็นการเดินทางที่ไกลมากแสดงว่าครูเบญจวรรณมีคุณธรรมตามข้อใดกอไก่สัจจะขอไข่ธรรมะคอควายขันติงองูจากะ,ะเฉลยนะครับคือคอควายนะครับขันติ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับขันติคือเป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศความหนาวและความร้อนนะครับข้อ16คุณครูท่านใดมีอุดมการณ์ความเป็นครูที่ดีต่อวิชาชีพมากที่สุดกไก่ครูสุดาใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ขอไข่ครูวิชาญใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้เด็กโดยรับค่าตอบแทนเดือนละ500บาท คอควายครูออนอุมาพยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัยงอง,งูครูปิติมาสายแต่ทำงานกับข้ามทุกวัน,ฉนเฉลยนะครับก็คือกอไก่นะครับครูสุดาใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้นะครับข้อ17หน้าที่ของครูที่ปรึกษาข้อใดถูกต้องที่สุดกอไก่จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ขอไข่อบรมนักเรียนทุกวันขอควายช่วยให้คำปรึกษานักเรียนงองูดูแลนักเรียนให้เต็มกำลังและส่งเสริมทุกด้านเฉลยนะครับขอควายนะครับช่วยให้คำปรึกษานักเรียนนะครับ18ถ้านักเรียนทำผิดใครมีบทบาทในการลงโทษนักเรียนยกไก่ครูฝ่ายปกครองขอไข่ครูฝ่ายวิชาการขอควายผู้อำนวยการสถานศรรึกษางองูครูผู้ส,นนสอนเฉลยนะครับตอบขอควายนะครับ ผู้อานวยการสถานศึกษานะครับข้อ19ถ้าท่านเป็นครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุดก็ไก่โรงเรียนขอไข่นักเรียนขอควายการเรียนการสอนงองูแผนการสอนฉเฉลยนะครับคือขอควายนะครับการเรียนการสอนนะครับเพราะหน้าที่ครูสําคัญมากที่สุดคือการจัดการเรียนการสอนนะครับข้อ20ครูประเภทใดเป็นครูที่ดีมากที่สุดก็ไก่ครูสมชัยสอนเก่ง ขอไข่ครูสวัสด์มีความรับผิดชอบสูงขอควายครูสุรัตนรักนักเรียนงองงูครูออนุมาชอบช่วยเหลือฉเฉลยนะครับคือขอไข่นะครับครูสวัสด์มีความรับผิดชอบสูงอธิบายได้ดังนี้นะครับครูที่มีความรับผิดชอบสูงก็จะทําให้การทํางานอาชีพครูประสบความสําเร็จทั้งการรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนการสอนการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมายให้ทานะครับ21 ข้อใดเป็นลักษณะของครูที่นักเรียนชอบมากที่สุดกอไก่ใจดีพูดเพ้อขอไข่มีความรู้ดีขอควายสอนเก่งงงูสอนนอกตำราฉเฉลยนะครับก็คือกอไก่นะครับใจดีพูดเพ้ออธิบายได้ดังนี้นะครับครูที่ใจดีพูดเพ้อย่อมเป็นมิตรกับนักเรียนทําให้การจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดของครูนั้นสะดวกขึ้นนะครับ22พฤติกรรมใดที่นักเรียนไม่ชอบครูที่สุด กอไก่เจ้าระเบียบขอไข่ไม่ตั้งใจสอนคอควายทำโทษไม่มีเหตุผลงองูไม่สอนตรงเวลาฉเฉลยนะครับก็คือคอควายนะครับทำโทษไม่มีเหตุผลซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับครูที่ทำโทษไม่มีเหตุผลจะทำให้นักเรียนไม่เชื่อถือและไม่ชอบครูทำให้นักเรียนไม่อยากเรียนกับครูคนนี้เลยนะครับข้อย3บนักเรียนขาดความเชื่อมั่นต่อครูเมื่อครูเป็นเช่นไรกอไก่เจ้าระเบียบ ขอไข่ไม่ตั้งใจสอนคอควายสอนผิดงองูไม่สอนตรงเวลาฉเฉลยนะครับคือคอควายนะครับสอนผิดซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับครูที่ถ่ายทอดความรู้ที่ผิดจะทําให้นักเรียนขาดความเชื่อมั่นในตัวครูนะครับ24นักเรียนเก่งและเป็นคนดีขึ้นอยู่กับสิ่งใดกอไก่ได้เรียนหนังสือสูงสูงขอไข่พ่อแม่มีการศึกษาดีคอควายได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและครูเก่ง งอง,งูการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่เฉลยนะครับคือ,ยอยงอง,งูนะครับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่นะครับ25ถ้าเห็นนักเรียนแอบซูบุรีจะทําอย่างไรกอไก่เข้าไปห้ามขอไข่จับตัวแจ้งฝ่ายปกครองขอควายเดินหนีไปงอง,งูอบรมให้เขาเป็นคนดีเฉลยนะครับคือ,ยอยงอง,งูนะครับอบรมให้เขาเป็นคนดีนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับครูที่ดีต้องกล้าตักเตือนลูกศิษย์เมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ26 ถ้าคุณเป็นครูคุณอยากทำอะไรกับนักเรียนมากที่สุดก็ไก่สอนนักเรียนขอไข่สอบนักเรียนคอควายช่วยเหลือนักเรียนงองูอบรมให้เขาเป็นคนดีฉเฉลยนะครับคือกอไก่นะครับสอนนักเรียนนะครับ27ถ้าคุณกำลังสอนอยู่นักเรียนลุกขึ้นมาโวยวายคุณจะพูดว่าอย่างไรกอไก่ใจเย็นๆครับนักเรียนขอไข่เดินเข้าไปบอกให้นั่งลงขอควาย ครูหยุดสอนแล้วพานักเรียนออกไปคุยนอกห้องเรียนงองงูครูเดินเข้าไปหาแล้วสอนว่าเกิดอะไรขึ้นบอกครูได้นะ,ฉะเฉลยนะครับตอบงองงูนะครับครูเดินเข้าไปหาแล้วสอนว่าเกิดอะไรขึ้นบอกครูได้นะ28ถ้าคุณเป็นครูหลังเลิกเรียนคุณมักจะทําอย่างไรกอไก่กลับบ้านทันทีเพื่อดูแลครอบครัวขอไข่กลับบ้านหลังสะสางานเสร็จ ขอควายกลับก่อนเลิกเรียนเพราะบ้านไกลงองูกลับบ้านตามเวลาราชการกำหนดตอบขอไขนะครับกลับบ้านหลังสาสมงานเสร็จนะครับซึ่งอธิบายได้ดังนี้นะครับการเป็นครูนะครับไม่ใช่สอนตามหน้าที่หรือตามเวลาเท่านั้นต้องอุทิศเวลาให้กับลูกศิษย์ได้ด้วยนะครับข้อ29คุณคิดว่าใครเหมาะจะเป็นครูมากที่สุดกไก่สมศรีเรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ ขอไข่สุวิทย์มีพ่อแม่ประกอบอาชีพครูขอควายดุลชัยมีคุณธรรมและจริยธรรมงองูสมจิตรักและศรัทธาในวิชาชีพครูเฉลยนะครับคืององูนะครับสมจิตรักและศรัทธาในวิชาชีพครูนะครับอธิบายได้ดังนี้นะครับถ้าใครจะมาเป็นครูและทําหน้าที่ได้ดีคือต้องรักที่จะสอนนักเรียนและศรัทธาในวิชาชีพครูปกป้องวิชาชีพครูนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ30 หลักธรรมในข้อใดหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกอไก่ฮิริโอตปะขอไข่ขันติโสรัจะะอควายแม่ตางองูกตันยูกตะเวทีฉเฉลยน,นะครับคือขอควายนะครับแม่ตานะครับครับนั่นคือแนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูในชุดที่2นะครับถ้าท่านทําข้อสอบนะครับในแต่ละข้อท่านสามารถที่จะหยุดวิดีโอได้เพื่อลองตอบดูแล้วก็ ค่อยฟังเฉลยในทีหลังนะครับก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ